สวัสดีค่ะวันเกษตรพอเพียงวันนี้มาเอาน้ำหมักกล้วยสุกไปผสมน้ำเพื่อที่จะฉีดพ่นราดรสผักสวนครัวกันค่ะวิธีการใช้นี่ค่ะเราก็จะนำมาประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ผสมน้ำลงไปเลยอัตราส่วนของเราก็ไม่ยากนะคะก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อที่จะเข้าไปผสมอีก2ฝาค่ะแล้วก็จะใส่ผสมลงไปแบบนี้ค่ะน้ำในโอ่งนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60ลิตรได้เพราะว่าเวลาเรารดน้ำผักนะคะเราก็จะใช้ฝักบัวแล้วก็จะตวงดูนะคะน้ำโอ่งนี้ก็ประมาณ60ลิตรเราก็จะใช้น้ำหมักกล้วยสุกอยู่ที่ครึ่งแก้วหรือประมาณ60ซีซีนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังค่ะแล้วก็นำมาใส่ป๊อกกี้หรือว่าถังถ้าใครมีถังจะฉีดพ่นก็ได้เลยนะคะเพราะว่าอัตราส่วนนะคะเราผสมลงไปในโอ่งน้ำแล้วก็นำมาใส่ถังฉีดพ่นแบบหรือว่าป๊อกกี้แบบนี้ค่ะเพื่อจะนำมาฉีดพ่นผักเราฉีดก่อนนะคะเพราะว่าผักบางชนิดก็ต้นสูงค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นพืชที่ไม่สูงมากเราก็ใช้ฝักบัวตักราดรสได้เลยนะคะแต่หากถ้าหากเรามีผักเยอะมากเราก็ใช้ถังฉีดพ่นเลยค่ะเพราะจะสะดวกในการใช้แล้วก็มาฉีดพ่นถั่วฝักยาวกันค่ะน้ำหมักกล้วยสุกฉีดให้เปียกได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายเลยนะคะกับผักเพราะว่าทดลองใช้ไปแล้วนะคะหลังจากที่ใช้ผ่านไปก็ทำคลิปให้ชมวันนี้ก็มาผสมน้ำฉีดพ่นราดรสให้ชมอีกครั้งน้ำหมักกล้วยสุกทำให้พืชนะคะมีใบที่แข็งแรงขึ้นนะคะและที่สำคัญติดดอกก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูแล้วนะคะเวลานำมาใช้ก็นำมาสังเกตดูว่าดอกของผักที่ออกนะคะเขาจะไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมใช้ก็ไม่ยากแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นของกล้วยสุกก็จะหอมเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็จะนำมาราดรสที่โคนต้นเพราะผักเรามีไม่มากเราก็มีผักที่เลื้อยเถาไม่มากนะคะมีแค่บวบกับถั่วฝักยาวแล้วก็มาราดรสพริกใช้ไปครั้งหนึ่งที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าใบพริกนะคะจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวรสเสร็จแล้วนะคะจะพามาชมค่ะรดไปแบบนี้เลยนะคะรดให้เปียกไปเลยค่ะใบโหระพาใบโหระพาก็จะแตกพุ่มดีมากหลังจากที่รดน้ำผ่านไปตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้าแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำมาฉีดพ่นอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เราใช้น้ำหมักไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักชนิดอะไรก็ตามนะคะหลังจากที่เราใช้ไปแล้วพอผ่านไปสักประมาณ 4-5 ชั่วโมงเราก็นำน้ำมารดค่ะเพื่อที่ว่าผักนะคะจะได้กินอาหารอย่างเต็มที่เพราะก่อนที่เราจะฉีดพ่นหรือว่ารดน้ำหมักลงไปเราไม่ได้รดน้ำนะคะพอหลังจากที่เราใช้น้ำหมักไปแล้วเราก็มารดน้ำตามแบบนี้เลยค่ะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะคะค่อยมารดน้ำพริกที่เรารดน้ำไปแล้วนะคะรดน้ำหมักหรือว่ารดน้ำเสร็จแล้วเราก็พามาชมใบผักกันค่ะพริกจะมีใบที่เขียวขึ้นนะคะพืชผักรดไปเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผ
ผักกาดก็จะโตไวเหมือนกันอย่างพืชผักตอนนี้ก็เป็นเวลา10 โมงนะคะ